สงกรานต์โหดที่กาญจนบุรีนะคะวัยรุ่นเอาปืนยิงคู่อริในวันสงกรานต์ในช่วงค่ำๆพอดีเลยทีนี้มีคนบาดเจ็บล้มลงกับพื้นจังหวะคนเจ็บเนี่ยพยายามจะลุกขึ้นมาถูกคนก่อเหตุเอาปืนมายิงซ้ำหลังจากนั้นคนก่อเหตุพยายามหนีชาวบ้านปิดล้อมพื้นที่แจ้งตำรวจให้เข้ามาคุมตัวในที่สุดกล้องวงจรปิดจับภาพได้ในวินาทีการเกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดหน้าร้านริมถนนหลังสุสานสัมพันธ์เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีวัยรุ่นทะเลาะวิวาทกันนี่มีคนนึงค่ะถูกทำร้ายจนกระทั่งล้มลงถูกรุมกระทืบถูกต่อยซ้ำหลังจากนั้นจะมีชายคนนึงค่ะถือปืนแล้วก็เดินเข้าไปยิงเขาส่วนคนเสื้อแดงเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นทางฝั่งคนก่อเหตุพอยิงเสร็จแล้วภาพมุมด้านข้างของร้านเห็นเหตุการณ์คือชาวบ้านเริ่มแตกตื่นแล้วนะเริ่มตกใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวจะเห็นคนก่อเหตุที่ถือปืนค่ะเดินย้อนมาทางขวาของวงจรปิดแล้วเหมือนพยายามที่จะเอามือสับไกปืนหลังจากก่อเหตุยิงเสร็จแล้วนี่ในมือถืออาวุธปืนด้วยนะคะแล้วก็เดินพ้นวงจรปิดจุดนี้ไปหลังจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุพยายามที่จะขับรถหลบหนีแต่ว่าถูกพลเมืองดีในพื้นที่เอาขวดปาแล้วก็ปิดเส้นทางเอาไว้จนกระทั่งสามารถตามจับกลุ่มตัวได้1คนในที่สุดแต่เหตุการณ์ครั้งนี้คนที่ถูกยิงเสียชีวิตนะคะแล้วก็บาดเจ็บอีก1รายรายที่เสียชีวิตคือรัชานนท์มลิวันอายุ17ปีถูกยิงเข้าที่ศีรษะ1นัดส่วนคนเจ็บคือนนทกรอายุ17เช่นเดียวกันถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่สะโพกเจ้าหน้าที่รีบพาส่งโรงพยาบาลทีนี้จากการสอบถามประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะบอกว่าคือตอนที่ชุลมุนกันน่ะคนก็กำลังเล่นน้ำเหมือนฉลองสงกรานต์วันไหลกันอย่างสนุกสนานเลยรถกระบะสีเทาคันหนึ่งขับเข้ามาตามถนนตรงนี้แล้วมีวัยรุ่นน่ะลงจากรถมาวิ่งกรูกันเข้ามาทำร้ายเด็กวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงที่ยืนเล่นน้ำอยู่ริมถนนหลังจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุหลายคนเนี่ยก็เข้าไปต่อยทางฝั่งคู่อริคู่อริล้มลงแล้วมี1คนเอาปืนออกมารัวยิงใส่หลายนัดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวหลังจากนั้นคนก่อเหตุพยายามจะขึ้นรถกระบะคันเดิมเพื่อหลบหนีแต่พลเมืองดีอ่ะเขาเอาขวดเบียร์ปาเข้าใส่จนกระทั่งคนบนรถต้องแยกย้ายส่วนคนขับรถกระบะคันนั้นถูกตำรวจตามจับกุมได้ชื่อว่าในชาญรัศมีจันทร์พอถูกจับได้ปุ๊บโอ้เจ้าตัวมีบาดแผลด้วยนะคะคุณผู้ชมจากการถูกสะเก็ดแก้วสะเก็ดขวดเบียร์เนี่ยโดนเข้าที่ร่างกายชาญปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนลงมือยิงเพียงแค่ขับรถพาวัยรุ่นมาเล่นน้ำตรงนี้ส่วนคนที่ยิงก็ไม่รู้ว่าเป็นใครลองฟังค่ะไม่ผมมาเนี่ยคือมันจะมีเรื่องกันจุกเนี่ยผมพ่อผมว่าพ่อก็แล้วกันแต่สุดท้ายมันก็ข้อไม่ได้อะไรก็ไม่รู้ว่ามันก็พักโอมาก็พูดว่าคนอ่ะผมไม่รู้หรอกแล้วที่โดนนี่โดนอะไรครับเนี่ยขวดไงส่วนขวดในรถเนี่ยมีปอกกระสุนปืนนะลุงยิงเขาป่ะผมมันจะไปยิงใครได้ได้ยิงไหมเอาไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงนะผมโดนขวดเต็มที่อะไม่ผมมาเนี่ยยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ยิงแค่ขับรถพาเขามาเล่นน้ำแต่จังหวัดที่ยิงกันนะคนก่อเหตุไม่รู้ว่าเป็นใครโดนเศษขวดขนาดนี้จะไปยิงเขาได้ยังไงแต่ว่าพูดออแอออแออยู่นะน่าจะตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายหน่อยแต่ว่าพอเขาบอกเขาไม่ได้ยิงตำรวจก็ไม่ได้ปักใจเชื่อในคำให้การซะทีเดียวนะคะคุมตัวไปตรวจคราบขม่าวดินปืนอีกครั้งนึงแล้วก็เดี๋ยวเอากล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุไปแกะดูว่าใครเป็นใครแล้วก็ล่าสุดชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีไปจับกุมได้เพิ่มอีก2รายรายเมื่อกี้บอกขับรถเฉยๆไม่ได้ยิงแต่2รายที่จับได้ล่าสุดคนหนึ่งสิทธิพลอายุ18อีกคนหนึ่งคือธีรพัฒน์อายุ21ยอมรับสารภาพนะคะว่าใช้ปืนยิงคู่อริจริงๆจากการสอบสวนผู้ก่อเหตุบอกว่าคือวันเกิดเรื่องตอนนั้นนั่งรถกระบะมาเล่นน้ำสงกรานต์ผ่านมายังจุดเกิดเหตุเจอวัยรุ่นคู่กรณีที่เคยมีปัญหากันมาก่อนไอ้ฝั่งคู่กรณีเนี่ยยืนเล่นน้ำอยู่ริมถนนตอนแรกทะเลาะมีปากเสียงกันก่อนทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเริ่มเปิดฉากต่อยกันชุลมุนตะลุมบอลจนกระทั่งเอาปืนออกมาแล้วก็ไล่ยิงใส่คู่กรณีตามที่ปรากฏอยู่ในคลิปโอ้จับกุมมือปืนได้แล้ว คนขับกระบะที่พาไปก่อเหตุก็จับได้ทันทีตำรวจตั้งข้อหา2คนนะคะฆ่าผู้อื่นเพราะว่ามีคนตาย1อีกข้อหาคือความผิดตามพรบอาวุธปืนค่ะนั่นแหละนะพกปืนยิงคนตายนะพกปืนฉีดน้ำก็สิ้นเรื่องสงกรานต์แล้วสงกรานต์นี่โอ้โหพกปืนไปเล่นน้ำสงกรานต์กันเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้จะพกไปทำไมแล้วสุดท้ายก็ยิงกันแบบนี้นะฮะ